การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นสิ่งสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง <c oughs> เมื่อเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีและอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วติดขัดคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ <c oughs> การพัฒนาทักษะและการทำงาน <c oughs> เพื่อให้คุณเติบโตขึ้น ในบทนี้เราจะสำรวจกระบวนการการค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและวิธีใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองการเข้าใจจุดแข็งของคุณจุดแข็งของคุณคือสิ่งที่คุณทำได้ดีสิ่งที่มากับคุณโดยธรรมชาติและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจจุดแข็งเป็นคุณสมบัติและทักษะที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์ และทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆเพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณและคิดถึงสิ่งที่คุณชอบทำถามคำถามกับตัวเองว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่คุณตั้งหน้าตั้งตาคอยงานอะไรที่คุณคิดว่าง่ายและเติมเต็มคุณคนอื่นชมเชยคุณว่าอะไรบ้างทั้งหมดนี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงจุดแข็งของคุณได้ นอกจากนี้การคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการทำเพิ่มเติมในชีวิตก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันสิ่งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและพึงพอใจการเข้าใจจุดอ่อนของคุณจุดอ่อนของคุณคือสิ่งที่คุณทําแล้วติดขัดสิ่งที่ไม่ได้มากับคุณโดยธรรมชาติและสิ่งที่ทำให้คุณหงุดหงิดและไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ คือส่วนที่คุณต้องปรับปรุงเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณเพื่อทำความเข้าใจจุดอ่อนของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาและคิดถึงสิ่งที่คุณพบว่ายากถามคำถามกับตัวเองว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่คุณหลีกเลี่ยงหรือผัดวันประกันพุ่งงานอะไรที่คุณคิดว่าท้าทายหรือไม่น่าพอใจผู้อื่น ให้ข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงจุดอ่อนของคุณได้วิธีระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นกระบวนการของการทบทวนและค้นหาตนเองการทบทวนตนเองสามารถทำได้ด้วยการเขียนบันทึกการทำสมาธิหรือแม้แต่การแค่ใช้เวลาคิด เกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งที่คุณชอบทํานอกจากนี้ยังทําได้โดยการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยการถามความคิดเห็นและข้อสังเกตจากเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณการใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองตัวอย่างเช่นด้วยการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณคุณสามารถทำงานเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้เพิ่มเติมและใช้มันเพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณด้วยการทำงานกับจุดอ่อนของคุณจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงในส่วนที่คุณมีปัญหาและคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่รอบรู้มากขึ้นนอกจากนี้ด้วยการใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการเติบโตและการพัฒน,นาส่วนบุคคลของคุณคุณจะสามารถเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองโดยการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวคุณเองและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครโดยสรุปการค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจสิ่งที่คุณทำได้ดีและสิ่งที่คุณติดขัด คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลและกลายเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองมากขึ้นการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณค่านิยมและความเชื่อของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรในบทนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการทำความเข้าใจค่านิยมและความเชื่อของคุณและ ค่านิยมและความเชื่อมีผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรการเข้าใจค่านิยมของคุณค่านิยมคือหลักการศิลธรรมและมาตรฐานที่ชีน้นาพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณพวกเขาสะท้อนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณยืนหยัดเพื่อตัวอย่างของค่านิยมได้แก่ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความยุติธรรมและความเมตตา เพื่อให้เข้าใจค่านิยมของคุณคุณสามารถเริ่มด้วยการไตร่ยตรองถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและสิ่งที่คุณเชื่อถามตัวเองด้วยคำถามเช่นฉันยืนหยัดเพื่ออะไรฉันเชื่อในอะไรฉันให้คุณค่ากับอะไรมากที่สุดในชีวิตของฉันการทำความเข้าใจกับความเชื่อของคุณความเชื่อคือความคิดและความเชื่อมั่นที่คุณเชื่อว่าเป็นจริงพวกเขาถูกกำหนดขึ้นจากประสบการณ์ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูของคุณตัวอย่างของความเชื่อได้แก่ความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองและความเชื่อเกี่ยวกับโลกและการดําเนินไปของโลกเพื่อทําความเข้าใจกับความเชื่อของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการตรวจตรองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อและอะไรคือสิ่งที่คุณถือว่าเป็นจริงด้วยการถามคำถามเช่นฉันเชื่อในอะไรฉันถือว่าอะไรเป็นความจริง ความเชื่อของฉันเกี่ยวกับโลกคืออะไรค่านิยมและความเชื่อส่งผลต่อการตระหนักรู้ในตนเองอย่างไรค่านิยมและความเชื่อของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดว่าคุณเป็นใครและคุณมองโลกอย่างไรสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นของคุณเมื่อเข้าใจค่านิยมและความเชื่อของคุณคุณจะเข้าใจตนเองและที่ของคุณในโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตรวจสอบ และปรับค่า a, นิยมและความเชื่อของคุณเพื่อปรับปรุงการตาระหนักรู้ในตนเองให้ดีขึ้นเมื่อคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลงคา่านิยมและความเชื่อของคุณคก,ก็อาจเปลี่ยนไปเช่นกันด้วยการยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและปรับพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณให้สอดคล้องกับคา่านิยมและความเชื่อของคุณจะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองได้ในการตรวจสอบและปรับค่านิยมและความเชื่อของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องมีส่วนร่วมในการทบทวนตนเองและแสวงหาประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆสิ่งนี้จะสามารถช่วยให้คุณท้าทายความเชื่อที่มีอยู่และขยายความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและตัวคุณเองโดยสรุปการสำรวจค่านิยมและความเชื่อของคุณเป็นส่วนสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและอะไรคือสิ่งที่คุณเชื่อ คุณจะเข้าใจตัวเองและที่ของคุณในโลกนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการตรวจสอบและปรับค่านิยมและความเชื่อของคุณก็จะช่วยให้คุณปรับปรุงการตระหนักรู้ในตนเองและปรับพฤติกรรมและการตัดสินใจของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณ